ขยับเข้ามาครับเตะซ้ายไปเต็มตัวครับแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนตาได้เร็วมากนะครับแข้งซ้ายหมัดขวาทิ่มไปเตะซ้ายไปครับแสนชัยก็ถอยดักแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนหมัด 1-2 เจอฮุกซ้ายขึ้นมาฉากมาถีบเปลี่ยนไว้ครับแสนชัยเบียดเข้ามาจังหวะนี้แข้งขวาไปครับไม่โดนเตะขาไปครับกระโดดสลับเข่าไปครับแสนชัยแล้วก็ดันเททิ้งไปครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเลียมเฮดิสันนะครับจับประชากับแสนชัย PK แสนชัยครับชกกันเมื่อวันที่9เมษายนที่ดอนคาสเตอร์ครับประเทศอังกฤษมาดูกันในยกที่1เลยครับขยับเบียดเข้าหาครับแสนชัยแสนชัยตอนนั้นอายุ31ปีนะครับส่วนเลียม26ปีครับขยับมาแยบไปแยบพื้นมาครับเลียมนี่ดีกีไม่ธรรมดาครับถีบยันไว้เคยปะทะกับอนุวัฒน์แก้วสำลิดนะครับผัดแพ้ผัดชนะมาแล้วเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงครับก็ปะทะมาหลายคนนับสเก็ตดาวนะครับปะกอนรถเหล็กนะครับรวมถึงเคยชนะน็อกเมืองไทยมาด้วยถีบยันไว้ครับถีบยันไว้แสนชัยชกกันที่พิกัด 63.5 กิโลกรัมนะครับขยับเบียดเข้ามาเตะซ้ายไปครับเตะขาขึ้นมาเหลี่ยมเป็นคนประเทศอังกฤษนะครับเหลี่ยมเฮดิสันหัดมวยไทยหัดมวยตั้งแต่อายุ13นะครับเตะไปเบียดเข้ามาครับมาอย่างหนาเลยนะครับเหลี่ยมเฮดิสันเตะไปไม่โดนครับหมัดนี่หนักครับเลียมเฮดิสันก็ต่อยเมืองไทยน็อกมาแล้วครับมาดิดกระโหลกไปแสนชัยลูกเก่งเลยนะครับลูกนี้ขยับเข้ามาครับเลียมสไตล์นี่บูดุดันเตะขาต่อยหมัดแรงครับเตะขาไปครับนี่ครับพูดแล้วก็เตะโชว์หมัดซ้ายยิงไปแสนชัยขยับเข้ามาครับหมัด 1-2 แสนชัยนี่ก็เคยชกมวยสากลมานะครับขยับเข้ามาถีบยันไว้ครับแสนชัยส่วนแสนชัยของเราก็ไม่ต้องพูดถึงครับยอดมวยสยามครับหมัดซ้ายตรงยิงไปเป็นแชมป์มามากมายครับแชมป์เวทีมาตรฐาน5เส้นครับแชมป์ไทยไฟท์ครับแชมป์สภามวยไทยโลก WMC แชมป์มวยไทยวอริเออร์นะครับแชมป์โตโยต้ามาราธอนบิดเหลี่ยมลงไปครับแสนชัยเหลี่ยมตัวนี้เหลือกินเหลือใช้ครับเหลี่ยมนี่จัดนะครับลูกกระตุกขาปัดขาลูกหักเหลี่ยมครับเบียดเข้ามาเหลี่ยมหัดไปไม่โดนครับเตะขานี่ครับเตะแรงจัดครับล้มทั้งยืนเลยครับเหลี่ยมเตะขาไปหัดซ้ายยิงไปครับคู่นี้สนุกดูเดือดแน่นอนครับยับไปครับเตะขวาไปคนหนึ่งเตะขาต่อยหมัดแรงครับคนหนึ่งฝีมือจัดจ้านไอคิว180หมัดซ้ายยิงไปเบียดเข้ามาเตะขาไปครับเหลี่ยมเจอหมัดซ้ายยิงมาเตะขาขึ้นไปครับแสนชัยดูมวยรวมๆ70ไฟนะครับเหลี่ยมก่อนจะมาโชคกับแสนชัยในไฟนี้ครับแต่ปัจจุบันก็ทะลุ100ไฟไปแล้วครับ100กว่าไฟแล้วยิงหมัดซ้ายไปครับแสนชัยอย่าไปเตะขาไปครับเหลี่ยมหมัดซ้ายยิงไปครับแสนชัยหมัดซ้ายนี่แม่นครับก็หมดยกที่1ครับจะมาดูกันต่อยกที่2ครับขยับเบียดครับแสนชัยยกนี้ไม่ถอยเยอะครับเตะขาไปเบียดเข้ามาครับเหลี่ยมเตะขวาสูงที่ท่อนแขนครับหมัดซ้ายยิงไปครับแสนชัยแยบไปครับเตะขวาไปที่ลำตัวหมัดยับไปครับเตะซ้ายขึ้นมาเดินแล้วนะครับแสนชัยตัดลำตัวก็มีฟ้องนะครับว่าต่อยต่ำอย่าไปครับแต่ปัจจุบันนะครับทั้งคู่นี่เป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับก็มาซ้อมมาเล่นเชิงอยู่ที่ยกขาวด้วยกันบ่อยครับเตะซ้ายไปแสนชัยเบียดเข้ามาครับเตะซ้ายไปเต็มตัวครับเกี่ยวไม่ลงครับก็เบียดต่อครับขยับเข้ามาเตะขวาหน้าไปครับตัดล่างไม่ลงครับฐานลากดีนะครับแสนชัยเตะซ้ายไปขยับเข้ามาหมัดปลายและแข้งขวายอดมวยสารคามนะครับแสนชัยคนนี้หมัดปลายและแข้งซ้ายสวยครับ
หลอกแค่หลอกหมัดนับแล้วออกแข้งตัดลำตัวเตะขาไปครับแสนชัยหมัดไปครับนี่ครับหมัดหลักต่อยดีมากครับหมัดซ้ายทิ่มไปดื้อๆเลยนะครับต่อยได้แม่นขยับเข้ามายับไปต่อย1 2ไปครับแสนชัยหมัดไปครับเจอหมัดคืนมาขยับเบียดเข้ามาครับเหลี่ยมดูครับมานิ่งเลยนะครับเหลี่ยมมีสมาธิมากแข้งซ้ายไปขยับเข้ามาครับยืนกันใกล้ๆครับผูกขวาไปครับถีบยันไว้แสนชัยเนี่ยฉากมาไวมากนะครับยับไปรู้ว่าหลังติดเชือกรีบฉากนะครับเตะขาไปครับเหลี่ยมเบียดเข้ามาครับเตะซ้ายไปครับเต็มลำตัวฮุกซ้ายขึ้นมาหยับเข้ามาครับเหลี่ยมต่อย1 2ไปครับเจอศอกขวาขึ้นมาครับแล้วก็ดันล้มลงไปจังหวะนี้แสนชัยครับนี่ครับได้ลูกเก่าลูกเหลี่ยมนะครับแสนชัยขยับเข้ามาครับเหลี่ยมฝ่ายนี้เป็นภาคที่2ของทั้งคู่นะครับทั้งคู่เคยโชว์กันทั้งหมด3ครั้งครับหมัดไปเจอแข้งซ้ายขึ้นมาเตะขาไปไม่โดนครับเหลี่ยมเดินเบียดเข้ามาครับเตะซ้ายไปแล้วก็ถีบยันไว้ครับเตะและถีบเลยนะครับหมัดซ้ายไปโผล่เข้ากอดก่อนครับจังหวะนี้กระตุกไหมไหนครับไม่กระตุกนะครับบิดเหลี่ยมแล้วครับนี่ครับบิดแล้วบิดง่ายๆนะครับดูเหมือนง่ายนะครับสอดไปที่ใต้ปีกนะครับมือนึงสอดเข้าไปที่ใต้ปีกมือนึงก็ที่ใต้คอนะครับแล้วก็บิดแข้งขวาไปครับเบียดเข้ามาครับแข้งซ้ายขึ้นไปเตะขาขึ้นมาหมดยกที่2ครับเกมเริ่มเดือดแล้วนะครับมาดูกันยกที่3ครับยกนี้เดินเบียดเหมือนเดิมครับเหลี่ยมแสนชัยก็ล่อหลอกอยู่ครับขยับเข้ามาครับหมัดไปครับเหลี่ยมเตะซ้ายมาครับเตะขาคืนมาครับหมัดซ้ายไปครับขยับเข้ามาครับเตะซ้ายไปเต็มลำตัวครับหมัดซ้ายตัดลำตัวไปแสนชัยหมัดซ้ายตัดลำตัวไปตัดลำตัวไปครับฝรั่งคนนี้นะครับท้องไม่บางนะครับหุกซ้ายไปครับกระดูกมวยไทยเยอะนะครับตัดลำตัวไป3ทีครับตัดลำตัวไปครับแทงซ้ายไปหมัดตัดลำตัวแสนชัยนี่น็อกต่างชาติมาเยอะมากนะครับแล้วก็ลัดเอวไว้โดนศอกด้วยนะครับแตกหรือเปล่าครับที่หางคิ้วขวาขยับเข้ามาครับเหลี่ยมเบียดเข้าไปครับยับไปแสนชัยขยับเข้ามาครับยืนกันใกล้ๆนะครับนวมแตกกันเลยถีบหน้าเลยครับหมัดไปครับทิ้งทั้งไหล่แต่ยังไม่โดนครับแสนชัยต้องโผล่เข้ากอดเลยนะครับนี่ครับที่บริเวณหางคิ้วขวานะครับมีตำหนิแล้วครับแสนชัยแต่แผลไม่ใหญ่มากครับเบียดเข้ามาเหลี่ยมเดินเตะขวาไปครับแสนชัยก็จับขาบิดนิดเดียวเพราะล้มทั้งยืนขยับเข้ามาครับเตะซ้ายไปเต็มตัวครับแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนตาได้เร็วมากนะครับแข้งซ้ายหมัดขวาทิ่มไปเตะซ้ายไปครับแต่อย่างนี้ยกบังไม่ทันนะครับออกแบบว่ารวดเร็วว่องไวครับเนียนมากหมัดไปครับหมัดซ้ายขวาตรงของเลียมครับนี่ครับเลือดเริ่มออกเยอะแข้งซ้ายไปครับเตะกระเด็นเลยครับเตะขาขึ้นมาตัดลำตัวใบแสนชัยเบียดเข้ามาครับเตะขาไปครับแสนชัยถีบยันไว้ถีบยันไว้ครับถีบตีนหน้าตีหลังเลยครับถีบยันไว้หมัดไปครับแล้วก็ดันล้มลงไปเนี่ยครับลูกนี้ครับโดนเททิ้งเยอะนี่หมดแรงนะครับถีบยันไว้ครับตัดขาล่างไปครับนี่เอาคืนนะเรียมขยับเข้ามาครับตัดลำตัวไปเอาไหนครับเคยชกกับน้องโอมาด้วยนะครับเรียมแต่แพ้น็อกนะครับชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับเบียดเข้ามาครับเหลี่ยมแสนชัยก็ถอยดักแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนหมัด1 2เจอฮุกซ้ายขึ้นมาฉากมาถีบยันไว้ครับแสนชัยเบียดเข้ามาจังหวะนี้แข้งขวาไปครับไม่โดนเตะขาไปครับกระโดดสลับเข่าไปครับแสนชัยแล้วก็ดันเททิ้งไปครับนี่ครับสุดยอดครับเหลี่ยมตัวเหลือกินเหลือใช้นะครับแสนชัยเบียดเข้ามาครับเหลี่ยมหมัดซ้ายยิงปลายหมัดคุกขวาไม่โดนครับเหวี่ยงน่ากลัวจริงครับเหลี่ยม
เวียงทีมีเสียวเลยนะครับต่อยลมลมยังดังแล้วแข้งซ้ายไปตัดลำตัวไปครับต่อย1 2ครับนี่ครับจังหวะภาพช้านะครับตัดลำตัวเหลี่ยมนี่ท้องไม่บางนะครับกระดูกมวยไทยเยอะเหมือนกันครับดูครับตัดลำตัวแข้งซ้ายเติมไปครับเตะไปที่ท่อนแขนแล้วก็ตัดลำตัวครับพยายามจะบวกหมัดนี่ครับบวกศอกขวาไปครับเหลี่ยมโอ้เข้ากอดแล้วครับแสนชัยแข้งซ้ายครับเต็มลำตัวเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายหมัดไปครับนี่ครับจังหวะทิ่มทำลายจังหวะครับแสนชัยหมัดขวามาดูกันต่อครับเบียดเข้ามาเหลี่ยมมวยคู่นี้นี่ยืนกันใกล้จริงครับแข้งซ้ายแป๊บหมัดขึ้นมาหยับเข้ามาแข้งซ้ายไปไตขาขึ้นมาเหลี่ยมหมัดซ้ายยิงไปครับเตะขาขึ้นไปแข้งซ้ายไม่มีใครยอมใครครับแข้งซ้ายไปครับเตะขาว่ารอเตะประสานแข้งนะครับเหลี่ยมหมัด1 2ไปครับแสนชัยจังหวะแสนชัยออกแข้งซ้ายนะครับเหลี่ยมก็เตะขาครับนี่ครับว่าเตะลำตัวนี้ไม่ทันนะครับเตะขานี่ลูกขนาดครับเตะต่อยซ้ายไปถีบยันไว้เกี่ยวขามาแล้วตัดขาไปครับนี่ครับเอาคืนบ้างครับเอาล้มบ้างครับเหลี่ยมเบียดเข้ามาครับไปชกในถิ่นเลียมเลยนะครับประเทศอังกฤษดอนคาร์เตอร์ครับหมัดไปครับไม่โดนครับจังหวะนี้ก้มหลบทันนะครับขยับเข้ามาแข้งขวาไปแข้งซ้ายไปครับเบียดเข้ามาเข่าซ้ายครับดักแทงไปหมัดซ้ายเติมไปครับแสนชัยดูครับดักแทงได้สวยนะครับลูกเมื่อกี้นี่แทงเต็มมากครับแสนชัยขยับเดินต่อครับเหลี่ยมเตะฮิตแมนครับแข้งซ้ายไปเตะขาขึ้นมาแข้งซ้ายหมัดไปครับล่างสลับบนเบียดเข้ามาหมัดไปครับพยายามจะฟันศอกตีซ้ายโผล่เข้ากอดเลยครับแสนชัยศอกเหลี่ยมก็อันตรายนะครับฟันแบบหนักครับทิ้งทั้งไหล่ครับเหลี่ยมหูหนักทุกลูกนะครับมวยคนนี้แข้งซ้ายไปครับเตะขาประสานนะครับเนี่ยรอเอาลูกเตะขามาแก้แข้งซ้ายนะครับหมัดไปครับเตะไปที่ขาหลักนะครับเหลี่ยมตีขวาไปและดันเข้าเชือกขยับเดินต่อครับแสนชัยถีบยันไว้นี่ครับตัดล่างครับล้มทั้งยืนครับลูกนี้ครับเรียนรู้มาจากมวยไทยนะครับเบียดเข้ามาครับเหลี่ยมเจอแข้งซ้ายไปกระเด็นออกไปครับแข้งซ้ายเนื้อครับถีบยันไว้กระเด็นไปหยับเข้ามาแข้งซ้ายไม่โดนครับแสนชัยเบียดเข้ามาครับหมัดต่อยได้น่ากลัวจริงๆครับต่อยวืดต่อยวาดยังน่ากลัวเลยนะครับนี่ครับและเหลี่ยมนี้ครับหันไปอยู่ข้างหลังครับเหลี่ยมหยับเข้ามาครับเหลี่ยมเดินต่อเจอแข้งหมัดซ้ายไปครับกอดคอไว้ครับเหน็บขวาไปแล้วก็บิดเหลี่ยมไปครับนี่ครับดูว่าบิดนิดเดียวนะครับเหมือนไม่แรงแต่ตัวนี้หมุนตามเลยครับขยับเดินต่อครับเหลี่ยมแข้งขวามาไม่โดนครับหมัดไปศอกไปครับศอกขวากอดไว้ครับเหลี่ยมแสนชัยนี่ก็ระบบป้องกันตัวดีนะครับจะเข้ามาทำก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาทำง่ายๆครับก็หมดยกนะครับมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับเบียดต่อครับเหลี่ยมเดินทุกยกนะครับแข้งซ้ายไปแข้งซ้ายเบิ้ลไปครับหมัดขวาบวกไว้ครับเหลี่ยมเบียดเข้ามาแข้งซ้ายไปครับหมัดไม่โดนครับแข้งก็ไม่โดนเบียดเข้าไปครับเหลี่ยมแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเตะซ้ายไปครับยับไปแข้งซ้ายไปครับยกสุดท้ายไม่แลกไม่ปะทะเลยนะครับแสนชัยเหยียดขาล่างไม่ลงครับเหลี่ยมกอดไว้ก่อนครับขยับเดินต่อครับเหลี่ยมเบียดเข้ามาถีบยันไว้แข้งขวาไปครับเหลี่ยมแข้งซ้ายไปครับหุ่มเตะเต็มหน้าเลยนะครับแต่ยังไม่ลงครับโดนไปปลายหมัดไปครับหมัดไปกอดเอวไว้บิดเหลี่ยมนี่ครับก็ดันเข้าเชือกแสนชัยนี่เดิมทีเป็นมวยเข่านะครับเหลี่ยมเข่าเลยจัดจ้านครับขยับเข้ามาเหลี่ยม
เบียดเข้าไปครับทีเบียนไว้แสนชัยเตะซ้ายไปครับเต็มลำตัวนะครับพยายามจะขอแตะนวมนะครับยับไปหมัดล่างสลับบนไม่โดนครับศอกขวาไปทีนึงครับเหลี่ยมเดินเบียดครับยับเข้ามาแข้งซ้ายไปดูครับเดินต้อนเลยนะพุกซ้ายไปครับก็ทำอะไรแสนชัยไม่ได้ครับแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับแข้งขวาไม่โดนครับนี่ครับหลบใกล้ๆครับยืนกันติดๆแต่หลบทันนะครับแสนชัยดันเข้าเชือกไปเลยครับจังหวะนี้ขยับเบียดต่อครับเหลี่ยมเบียดเข้าไปหมัดพุกซ้ายหุ่นซอกขวาไปครับโดนครับถีบยันไว้แต่ยังอยู่ได้ครับแสนชัยถีบยันไว้ครับเบียดต่อครับขอแค่ศอกเดียวหรือหมัดเดียวนะครับเหลี่ยมขอจังๆครับซอยเข่าไปแสนชัยแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้สู้จริงนะครับก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจแข้งซ้ายไปครับแต่กอดเก็บอาวุธไว้แสนชัยตีซ้ายไปกดคอไม่แน่นแล้วแสนชัยขยับเดินต่อครับแข้งขวามาไม่โดนนะครับฝรั่งคนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นฝรั่งเกรด A ครับก็ปะทะกับมวยเงินแสนทั้งนั้นครับแล้วก็พีกล้มลงไปครับแสนชัยเททิ้งไปครับปะทะแต่มวยดังๆนะครับเหลี่ยมถือว่าเป็นมวยต่างชาติที่เก่งเลยครับแข้งขวามาไม่โดนครับถ้าเจอกับต่างชาติด้วยกันก็มีหนาวนะครับต่างชาติคนอื่นถ้าเจอเหลี่ยมมาพุกซ้ายไม่โดนครับเบียดเข้ามาก็หมดยกครับเนี่ยภาพที่สวยงามนะครับและป่ามวยไทยครับต่อยกันก็เต็มที่นะครับแต่พอชกเสร็จก็ขอโทษขอโพยกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจังหวะภาพช้ายึกแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายเบิ้ลไปหมัดไปครับจังหวะนี้เบียดเข้ามาต่อแข้งซ้ายไปครับหมัดล่างสลับบนไม่โดนครับสายตาดีจริงๆครับแสนชัยจังหวะนี้ยับไปถีบยันไว้แข้งซ้ายไปครับขอแตะนวมนะครับแต่เลี่ยมก็ยังครับยังไม่พอครับขออีกครับหมัดไปครับศอกขวาไปหมัดไปครับนี่ครับศอกขวาฟันโดนครับถีบยันไว้ครับดูครับถีบยันยับไปหมัดไปก็ต่อยเชือกครับเลี่ยมรอการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับเหลี่ยมก็รู้ตัวนะครับเนี่ยแสนชัยชนะไปครับตัวภาพที่สวยงามนะครับสุดท้ายก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับซ้อมด้วยกันอยู่ค่ายยกขาวนะครับไฟล่าสุดที่ชกกับน้องโอก็ยังมาเล่นเชิงกับแสนชัยครับก็ขอวิชาจากแสนชัยเพิ่มนะครับVinny, I feel Liam was so close. It's unbelievable how close he was. Let's be fair, Mickey. He caught Sanchai. He wobbled him, and he hurt. And who's done that? No one outside Thailand. You've got to give him credit. He's the best. He's the best we've produced. 100%. That's what I say when I'm talking during a fight, and maybe I feel like I'm not giving Liam enough credit. It's because I know Liam can do so much better, and that Liam is gonna conquer Muay Thai, not just in England, in the world. Liam is the best we produce. Let me tell you something, ladies.